มาจากไหนคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พี่จอยมาค่ะพาเพื่อนๆมาดูบอนสีที่เพชรบูรณ์นะคะอำเภอชนแดนก็เป็นส่วนของน้องจินตนาของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นเบบีนะคะนี่น้องจินตนาคนนี้เลยนะคะคนสวยนะคะน้องเคยลงเคยมีคนมาสัมภาษณ์น้องเนาะเขามาขายตอนนี้พี่จอยมาตรงนี้นะคะพอดีลูกค้าพี่จอยนะคะลูกค้าพี่จอยเขาก็จะสั่งหลายๆอย่างหลายๆสายพันธุ์ผลปรากฏว่าวันนี้ไม่มีมีแต่องคุลิมานแค่อย่างเดียวอย่างอื่นก็มีเยอะแต่ว่าลูกค้าเขาก็มีเขาไม่เอาเนาะแต่ลูกไม้เขาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสวยมากสวยมากแล้วก็คนพ่อก็สวยด้วยนะคะเรามาเห็นกับตาเลยนะคะวันนี้เรามาตามสายเฟซบุ๊กนะคะน้องเขานี่ก็เปิดเราจะดูตู้นี้อีกทีหนึ่งเนาะนี่ค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยอันนี้ลูกไม้หมดค่ะมีแต่นี้จะเป็นขยะทะเลนี่ตรงนั้นลูกไม้หมดตัวนี้จะเป็นแม่พันธุ์เนาะค่ะแม่พันธุ์ค่ะมันต้นมันไม่ได้ผ่าเลยอันนี้คือลูกไม้เหมือนกันค่ะโอ้ผู้ชายก็ชอบแนวๆเนี่ยอนุมานอันนี้ก็มีลูกมันใช่ไหมก็ลูกไม้ค่ะโอ้หนูปล่อยไปหมดแล้วค่ะไม่มีแล้วนี่เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าสวยมากนะคะสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์เขานะคะแล้วน้องเขาก็จะเปิดให้เราดูเนาะน่ารักมากเลยเดี๋ยวดูก่อนเนาะเดี๋ยวพี่จอยก็คงจะได้ไม่เยอะเพราะว่าน้องเขาไม่มีนะคะหนูต้องห่อให้พี่ๆเขาก็สั่งอันนี้ต้นตั้งแม่หนูเลยอันนี้นางใหม่ใช่ไหมคะนี่นางใหม่ค่ะนางใหม่เท่าไหร่อ่ะนางใหม่ก็อยู่ตามฟอร์มเนาะตอนนางใหม่อยู่ฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นมีจะมีต้นเล็กอันนี้อันนี้อะไรสวยไก่เจเล่ค่ะไก่เหรอหมดแล้วลูกมันหมดเลยค่ะเกลี้ยงอันนี้หนูต้นตั้งแม่เพราะว่าหนูเพิ่งย้ายกระถางค่ะเนี่ยเปลี่ยนให้เขามันใหญ่มากเนาะก็สวยเหมือนกันนะสวยๆค่ะสวยนางใหม่นี่ก็เบบี้อยู่ที่เบบีก็อยู่ที่150เป็นเลือกต้นได้เลยค่ะถ้ามาถึงที่ตอนนี้ราคาก็ลดลงมากใช่เพราะว่าหนูไม่อยากห่อไงแต่ต้นเขาใหญ่มากเลยนะมันจะห่อยากถ้าเขาไม่รับถึงที่เราก็จะขายไซส์นี้ค่ะคือไซส์เล็กไซส์ใหญ่เลือกเอาเลยแต่อันนี้ลอยล้นฟ้าป่ะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวไม่หนูจดไว้เนาะหนูแยกไว้ให้เขาอ่ะน่าจะเป็นหนุมานเนี่ยหนุมานค่ะหานุมานทองจองถนนใช่ๆกำลังจะกัดสีเนาะอันนี้ก็จองแล้วเดี๋ยวเขามาเอานี่กัดสีแล้วค่ะใช่พวกนี้ก็จะเป็นพวกสีปาดเนื้อจองหมดแล้วค่ะนี่ไงเนื้อไก่เจ้าเล่ห์ค่ะเนี่ยนี่ก็จองแล้วเหลือต้นเดียวอันนี้อะไรคะไก่เจ้าเล่ห์ตัวเนี้ยเริ่มกัดสีแล้วเห็นไหมเนี่ยครับน้องก็จะเริ่มกัดสีแล้วอ่ะเนี่ยจะไวมากวันนี้เหรอใช่เพราะว่าเขาจองแล้วค่ะตั้งชื่อกันมาอันนี้เขาจองค่ะชื่อเขาอ๋อชื่อเขาใช่หนูต้องจดเหรอคุณลูกค้าหนูเยอะเนาะหนูก็จำไม่ได้อ๋อเขาจองแล้วใช่ค่ะก็สวยอะมีไหมหมดแล้วค่ะเกลี้ยงเลยเกลี้ยงจริงๆหรอโอ้น่าจะปีหน้าแล้วค่ะถ้าต้นนี้ขายเท่าไหร่โอ้ยหนูสองต้นคู่เลยหนูใส่สองต้นคู่เขาเนี่ยอ๋อเลขใช่ค่ะหนูตั้งแม่หมดเลยอะเท่าไหร่เหรอโหนี่หนูปล่อยต้นเดียวน้องเล็กๆขนาดเนี้ยหนูปล่อยไปอยู่ที่1,890ค่ะแต่มาแยกหน่อนะ890เหรอใช่แต่หนูเนี่ยหนูใช่หนูแต่890แต่หนูไม่ได้ขายแล้วค่ะเพราะว่ามันหมดแล้วเนาะเขาไปหมดแล้วใช่นี่ต้องแม่สีใช่เสียได้นะคะมาคราวนี้เขาบอกว่านี่ก็ขายไม่ได้อีกแม่เขาก็จะไว้เป็นแม่พันธุ์เนาะยาวๆนะคะเดี๋ยวไปดูคนสวยเขาจะเปิดให้ดูตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้นะคะนางใหม่เนาะใช่แต่เนี้ยหนูไม่อยากส่งน้องเขามันโหมันสูงมันแพ็คยากมากอ่ะถ้าเขามาก็550ไปเลยเลือกเอาคือต้นเขาไม่อ้วนไม่อ้วนเนาะเขาจะเป็นต้นสูงค่ะสูงเดี๋ยวหนูจะพาไปดูต้นแม่เขาสวยมากต้นเขาสูงเนาะสูงค่ะ550ป่ะ550เพราะว่าเลือกต้นนี่เลยเพราะต้นใหญ่แล้วใช่เพราะว่าต้นมากหนูส่งไซส์แบบเล็กๆอย่างนี้เลยนะจริงๆลูกค้าก็ไม่ได้สั่งเนา
มันคือมันแล้วอันเนี้ยใหม่เนี่ยมันเยอะมากอันเนี้ยอันนั้นน่าจะเป็นกวนอูกินรีหรือกวนอูค่ะอ๋อเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่เพิ่งก็ดูเนาะนี่จะเป็นพวกเพชรพันล้านอย่างเงี้ยจะห่อง่ายมากอ๋อเพชรพันล้านเพชรพันล้านมีแต่ละคนมีกันเยอะเพราะว่าเพิ่งเข้ามา5เดือนเองอ่ะหนูไม่ได้ทำอย่างต้นเล็กๆเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยนางไหมเนี่ยขายเท่าไหร่หนูเหรอคะเอาเป็นรูปมันไม่เอาอย่างนี้อ่ะ300อย่างเงี้ย300เหรอเนี่ยค่ะมันก็เต็มสีหมดแล้วนะถ้าไม่เต็มหนูไม่ปล่อยนะเนี่ยเหรอ300 250ไม่ได้เหรอ2ต้นเอา2ต้นหนูก็ให้เอา2ต้นแล้วมันจะโตมั้ยเนี่ยโตจี้โตเนี่ยต้นนี้แข็งแรงอ่ะต้นแข็งแรงสวยๆเอาแค่2ต้นก่อนเนาะอันนี้จะเอา2ต้นนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปฝากเพื่อนๆด้วยเนาะอันนี้ก็คงจะไม่ขายแล้วนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ตัวแล้วนะสูงถ้าใครมาซื้อถึงบ้านเราต้องจะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตัวแต่ทีเนี้ยมีลูกค้าที่สั่งพี่จอยมานะมีทศกัณฐ์น้องเขาก็บอกว่าหมดแล้วทศกัณฐ์ไม่มีเท้าฮิรัญธนาศูนย์ก็ไม่มีนะคะแล้วก็พริกเกลือก็ไม่มีหนุบาลเชิญธงไม่มีนะคะมีแต่องคุลิมานน้องเขาบอกว่ามีแต่องคุลิมานตอนนี้แต่เก่งมากๆเลยนะคนสวยไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าน้องเขาจะเคาะดูแล้วว่าที่ตรงนี้อากาศมันเย็นด้วยนะคะแล้วก็จะต้องแห้งเหมือนกันเดี๋ยวเราดูอีกอีกตรงนี้นะคะโอ้โหสวยมากอะค่ะสวยมากอันนี้มนตะวันค่ะปล่อยไปหมดแล้วค่ะลูกหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหแล้วมาได้ยังไงอะมาไม่ได้อะหมดแล้วมันหมดสวยมากนะหน้าปีหน้าชายชนใช่ค่ะชายชนยังมีอยู่เนาะมีอยู่ค่ะแต่มันก็จะมีต้นเดี๋ยวดูต้นเบบี้สักต้นเนาะชายชนคือตัวเองจะเอาไปเลี้ยงไว้ดูเล่นเพราะว่าตัวเองไม่มีจริงๆเมื่อก่อนเคยเอามานะเมื่อก่อนถูกเมื่อก่อนถูกเขาบอกเหมือนกันถูกเดี๋ยวนี้มันถูกมากก็ซื้อมาก็ตัวเองก็ไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นคนมาตั้งขายมาขอซื้อก็ขายก็ถูกถูกได้กำไรแค่200-300พอตอนหลังมาอุ้ยเสียดายมากลูกค้าหนูถามได้ชายชนเบื้องป้าหนูเบื้องป้าหนูว่าหรอคะอันนี้ก็เมื่อก่อนก็เริ่มต้นด้วยการซื้อเข้ามาเหมือนกันใช่ไหมน้องจีนใช่หนูจะซื้อเล็กๆอะค่ะหนูก็เบบี้ทั้งนั้นที่หนูมาเนี่ยห้าเดือนเขาก็โตสวยแล้วค่ะใช่นี่นะคะสาวสวยนะคะอันนี้ก็เป็นทำอาชีพที่ทำบอลสีก็สร้างรายได้อันนี้คือนางรักสดค่ะก็ชงหนูยังไม่ได้ปาดยังไม่ดูหัวเลยก็เนี่ยเพราะยังไงเพราะยังตอนนี้เขายังไม่ได้ผ่าหัวใช่ยังไม่ได้ยันนี้ขายยังโอ้ตัวนี้ราคาแรงหายากใช่แรงเหรอเพราะว่าบางทีหน่อสองนางคำมีไหมไม่มีค่ะไม่มีนางคำหายากนะนี่จะเป็นอันนี้หนูเคยแบบมันมาป้ายนะป้ายแล้วตอนนี้มันโตไม่ค่อยคือชื่อน้ำมังนนค่ะแล้วตอนนี้หนูก็ให้น้องไปลุ้นป้ายเอาเนาะน้องของน้องป้ายเลยรับไปพันกว่าบาทคุ้มอะพอไปขายก็เป็นหมื่นแล้วอะเหรอใช่ค่ะถ้าป้ายเป็นหมื่นแน่นอนน้องเขาโชคดีเป็นหมื่นแล้วน้องใช่โอ้โหแล้วตอนนี้ก็ไม่มีลูกเลยตอนปล่อยไปหมดแล้วค่ะตัวพรเจ้าสัวตัวนี้หนูก็ปล่อยไปหมดแล้วโอ้โหหนูก็ปล่อยราคาไม่แรงนะมาถึงว่าหนูขับโอ้ต่อหนูอีกก็ให้โอ้ชายชนสวยมากเลยนะคะอะไรนะมงคลสยามมงคลสยามสวยมากอ่ะเป็นชินบัญชรอันนี้ขายยังไงโอ้ยอันนี้ตั้งไม่หมดโอ้ยนี่ราคาแรงมากเลยลงมากเนาะแรงพวกนี้ก็แรงหมดค่ะลงหมดแรงอันนี้ขายต้นเบบี้เท่าไหร่โอ้ซื้อมาเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ย4,000 กว่าบาทต้นลูกมันอ่ะใช่ค่ะจ้ะตั้งแม่ตอนนี้มันลงเนาะก็ถามว่าถ้าไม้เทพจะไม่ลงเหมือนกันแต่ก็หลักพันขึ้นอ่ะอันนี้น่ะลูกมันน่ะลูกของหนูยังไม่ได้แค่ดูเลยไม่ได้พ่อเหรอเนี่ยองคุลิมาหนูเด็ดทิ้งหมดองคุลิมาอันนี้ยังค่ะหนูยังโอ้โหหนูไม่มีเวลาอันนี้ก็ไม่ใช่ต้นบีบีแล้วเนาะองคุลิมาเนาะใช่มันลงหัวแล้วอันนี้เลี้ยงกี่ดังกี่เดือนโอ้โหหนูเอามาตอน4-5 เดือนได้มั้งคะหลักใบทิ้งใช่มันเริ่มแล้วนู้นน่ะอะไรอันเนี้ยจ้ะองหญิงทอฝันอ่ะนี่ก็โตยากโตยากเหรอใช่ๆค่ะหนูงายแล้วก็มีลูกมันมั้ยไม่มีตรงนี้ไม่มีหมดเลยไม่มีเลยมีองคุลิมาอย่างเดียวใช่ไอ้ตัวเนี้ยหนูก็ปล่อยไปหมดแล้วนะส่วนน่ะ
ใช่ตั้งแม่ไม่มีแต่นุ้งก็น่ารักเนาะใช่อันนี้จะเป็นอันนั้นอันเนี้ยอันนี้จะเป็นพระนครซื้อมาราคาก็แรงอยู่ค่ะสรุปแล้วโชว์ค่ะตรงนี้สรุปแล้วมันไม่มีก็จะได้จะดูอะไรล่ะโอคุริมานโอ้ปล่อยถูกแล้วนะคะเนี่ย1590บาทโอ้ทุกทีไม่ได้เลยเสียดายมากเลยเจอพี่ที่หลังก็คือถ้าหนูไม่ปล่อยไปหนูก็จะเอาไปตั้งแม่ค่ะอ๋อหนูไม่ได้คิดเรียกว่าหนูขายได้ไม่ได้แล้วตรงนู้นล่ะคะตรงนู้นเหรอคะก็แม่พันเหมือนกันหนูยังไม่ได้ตรงนี้หนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีเวลาดูฟันค่ะโอ้โหน้องๆจ๋าสวยงามมากเลยนะคะอันนี้อ๋ออันนี้ต้นใหญ่ของนางไหมเนาะนางไหมตอนนี้ก็ลงเยอะเลยเนาะเปลี่ยนกระถางลงเยอะบ้านค่ะไม่มีนางไหมตอนนี้อะไรที่แมลงที่สุดคะโอ้ชายชนไก่ไก่หนุมานไก่อะไรล่ะไก่ไก่เจ้าเล่ห์มันออกศึกมันมาออกศึกกับแมลงเนาะอันตัวนี้ก็ไก่เศรษฐีค่ะที่หนูจับมา2ต้นเนี่ยเหรอใช่อ๋อไอ้ตัวนี้ก็ก็ยังมีราคาที่ถามค่ะเนี่ย2ต้นก็เอาไว้2ต้นใช่มาแยกหน่อเหมือนกันราคาก็ตอนนี้ก็ไม่ได้แยกขนาดใบเดียวขาย900อ่ะโอ้หรอคะแล้วเนี้ยอันนี้มาแยกหน่อหมดเลยค่ะอันนี้มันเป็นมิตรไมตรีค่ะจะคล้ายๆหนุมานแต่หนุมานเขาจะใบนั่นกว่าใช่เนี่ยนี่มาแยกหน่อจะตัวไวหน่อยอันนี้ก็ยังไม่ได้แยกเนาะยังทำอะไรไม่ได้หน้าหนาวทำอะไรไม่ได้หน้าหนาวตอนนี้เขากำลังว่าใบเขาจะเราทำยังไงให้ไม่ให้มันเขาเรียกว่าฟักหัวใช่ไหมอ๋อถ้าเราไอ้นอกตู้ลงหัวอยู่แล้วค่ะแต่คราวนี้ถ้าเราจะเลี้ยงขายเนี้ยเราต้องในตู้เพราะน้องเขาจะไม่ยุบอ๋อยังไงก็ไม่ยุบต้องใส่ในตู้อบนะคะใช่แต่ก็ดูแลยากหน่อยเนาะช่วงจะเป็นลาหน่อยน้องอ่ะนี่ก็สีกัญจนาเขียวยกยกน้ำไม่มีกลิ่นเน่าไม่มีอะไรมีเคล็ดลับไหมคะว่าก็หนูเหรอหนูก็นี่ไงคะไม่ได้ใส่อะไรใช่ไหมนี่ค่ะแหน่อ๋อถ้าแหน่เยอะเต็มๆแล้วก็ล้างตู้เขาหน่อยล้างตู้เขาหน่อยใช่ล้างออกก็เปลี่ยนน้ำใหม่อันนี้จำเป็นไหมว่าเราจะต้องใช้น้ำบาดาลหรือว่าน้ำประปาไม่จำเป็นไม่ค่ะอ๋อแล้วค่ะแต่ถ้าน้ำฝนได้มันก็จะดีเนาะอ๋อแหน่เขาชอบน้ำฝนอะไรเงี้ยจ้ะนี่เลยนะคะสวยมากเลยสวยจนตะลึงเลยนะนี่คือเพื่อนแถวพิจิตรถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็ลองดูพี่จอยจะลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะตอนนี้น้องทำออกมาได้เรียกว่าเต็มร้อยนะคะเต็มร้อยแล้วก็สวยงามจริงๆเลยนะของพี่จอยยังไม่ได้ขนาดนี้นะพี่จอยก็เพราะได้ไม่เยอะพี่จอยซื้อมาขายไปนะเพื่อนๆจ๋าแล้วน้ำตรงนี้นะคะที่สำคัญนะคะเรื่องดูของเขาสะอาดนะน้ำสะอาดมากๆน้องเขาบอกว่าถ้ามันสกปรกก็ล้างบ้างอะไรประมาณนี้นะคะถ้าไหนเยอะเต็มเนี่ยเราก็ต้องล้างมาบ้างค่ะจ้ะใช่ต้องคอยดูเขาบ้างเนาะดีมากเลยนะคะสวยทำได้ขนาดนี้สวยหนูจะตอบอีกไงพี่ก็ช่วยจะขยายไปอีกใช่ไหมคะดูแล้วตู้หนูไม่น่าจะขยายไปอีกคาดว่าบอลสีจะมีการอีกสัก 6-7 เดือนน้องคิดว่าหนูว่าจะตอนที่หนูเข้าน้องคงการแรกๆก็แค่หมื่นกว่าคนเดี๋ยวนี้หนูยังไม่ได้เช็คเลยเนี่ยเพราะยังไม่ได้เข้าไปดูในกลุ่มว่ามันเยอะแต่ตอนนี้ตอนที่หนูเช็คอยู่70,000 แล้วค่ะจ้ะ700,000แล้วมือใหม่เยอะมากเลยนะที่มาแบบมาซื้อกับหนูอะไรเงี้ยส่งไลน์อะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็อีกอย่างพี่ว่ามันอยู่ที่คนรักคนชอบด้วยอันนั้นมันไม่สำคัญเนาะโมนี่ก็จะออกรังบอลนี่เป็นทุ่มเลยนะคะมนอยู่ตรงเนี้ยแต่มันมีความสุขเนาะมีความสุขนะคะธุรกิจเล็กๆในบ้านไม่ต้องออกไปไหนอะค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอดูขอเลือกตรงนี้อีกนะคะขอเลือกดูขอเลือกตรงนี้ว่าอะไรที่เราพอจะเอาไปได้บ้างเนาะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยชายชนรุ่นป้ายหนูแล้วอ๋อใช่มันจะเหลือแค่นี้เริ่มคัดออกแล้วที่เหลือหนูก็ถ้าไม่ไปไหนหนูก็จะตั้งแม่
อันนี้ที่มีใบเดียวอ่ะอันนี้หนูตั้งแม่ค่ะเนี่ยตรงนี้หนูตั้งแม่เพราะว่าคุณน้าคนนึงเขาอุปถัมภ์หนูก็ให้หนูมาตั้งแม่ค่ะเหรอใช่หนูไม่ได้เสียตังค์เลยนะเขาบอกว่าเขาไปเล่นบอลพวกเกี่ยวกับเข้าเขาเรียกอะไรสโมสรบอลไทยบอลโลกอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าหยุดมาทำนาที่แรกเขาก็เล่นนะหยุดมาทำงานเขาก็เลยแบบมันไม่ค่อยดีเหนื่อยแฟนเขาก็ไม่ได้ค่อยจะดีอ่ะเขาก็เลยกลับไปจับมาใหม่จับมาตั้งได้ร้อยสัปดาห์เขาก็เห็นหนูชอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอุปถัมภ์เราใช่แบ่งเรามาเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ขายเนาะไม่ได้ขายตั้งแม่เลยค่ะอันนี้มงกุฎเพชรค่ะคือป้านะสั่งมาเขาบอกว่าเป็นพริกกับเกลือจริงๆแล้วพอคนซื้อไปเขาไปศึกษาดูเขามาบอกว่าเจ๊มันไม่ใช่นะแต่เขาก็ซื้อเราไปแล้วเขาก็ไม่ก็หนูก็จะบอกนะว่ามันดูเลยมันดูยากเพราะว่าพริกกับเกลือมันแผงมาจากมนสวรรค์ค่ะมันจะเขียวแต่ถ้ามนสวรรค์มันจะออกสีน้ำตาลเห็นไหมค่ะถ้าเราผ่าแล้วเขียวแสดงพริกกับเกลือใช่ตอนนี้เขาก็จองหนูแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวชมพูทวีปค่ะแล้วมันจะโตไหมเนี่ยโตค่ะ อันนี้เป็นกอกเกตแล้วที่ในเนี้ยเราใส่ปุ๋ยอะไรเข้าไปอันนี้หนูไม่ใส่หนูใช้ปุ๋ยธรรมชาติค่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยออสโมโคสหนูไม่เคยมีเห็นไหมอ๋อเหรอไม่มีค่ะอันนี้คือการผ่าหัวเนาะอันนี้แค่ตาค่ะอ๋อใช่แค่ตาแล้วอันนี้แค่ตัวนโชดค่ะต้นที่ใบใหญ่นะใบยาวๆค่ะลุงเหลืองอ่ะหนูไว้ตั้งแม่เนาะหนูแค่ให้มันได้สัก 2-3 ต้นหนูไว้ตั้งแม่อย่างเงี้ยค่ะมันได้ต้นเดียวขายเท่าไหร่หนูเนี่ยเหรอโอ้ยหนูยายหนูบอกราคาเลยค่ะโอ้ยยายหนูบอกราคาแล้วหนูขายไป 15,000 หนูจะร้องไห้จะตายฟอร์มใหญ่เห็นต้นนู้นนะคะจะร้องไห้นั่นน่ะลูกค้าก็บีบหนูจังอันนี้คือองคุลิมานอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เศรษฐีพันล้านลุ้นอ๋อพันล้านใช่ต้นเขาก็ตอนนี้มีชายชนต้นไหนที่จะขายต้นใหญ่หนูก็ขายค่ะแม่แยกหน่อแต่หนูก็เนาะเนี่ยเล็กๆนะขอต้นเบบี้มันเป็นลุ้นนะคะเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ลุ้นเหรอมันยังไม่กัดสิใช่มันต้องลุ้นไงคะขายราคาลุ้นค่ะถ้ากัดขายราคาลุ้นได้เหรอเนี่ยถ้าแบบนี้ล่ะอันนี้มันนางใหม่เนาะไหนคะอันนี้ก็คือไม่ขายไหนคะขายค่ะแต่ก็ถามราคาสู้หนูได้ไหมมันไม้ใหญ่หนูขาย4,000ค่ะ4,000ใช่เมื่อวานนี้เขามาเอาหนูไปต้นนึงเนี่ยแต่เป็นไม้แยกหน่อต้องโตไวแน่นอนไม่เหมือนไม้ผ่าชิ้นนะอันนี้ราคาลุ้นนะใช่ลุ้นเอาราคาลุ้นแน่นะราคาลุ้นเท่าไหร่ราคาทุกหนูขายอยู่ที่รุ่นนี้950ล้มส่งแต่หนูเอาไม่ถึงหนูจะเอาไหมอ่ะ550 500 950 950 900 900ได้เอาหนูก็ให้อยู่เนี่ยตะร้อยแล้วนี่มันตะเล็กล่ะตะเล็กโอ้ยหนึ่งตะเล็กเนี่ยเหรอจะเอาเหรอคะมันจะใช่ไหมมันจะแดงไหมเนี่ยหนูก็ไม่รู้นะหนูเอามาลุ้นอย่างเดียวอะตรงเนี้ยค่ะหมดแล้วก็มีอยู่แค่นี้นอกนั้นก็จองหมดแล้วนี่ก็เอาต้นนี้ต้นนี้ใช่ไหมต้นนี้ต้นใหญ่ลุ้นถ้ามันไม่ใช่สัก5 เดือนเอามาเปลี่ยนแน่หนูขายแบบลุ้นแล้วค่ะแบบลุ้นหนูก็พยายามดูนะหนูแดงไหมเนี่ยหนูจะได้ราคาเพิ่มอีกมันก็ไม่แดงอะค่ะแล้วพูดถึงชายชนถ้าแบบนี้นี่มันน้องว่ามันมีเปอร์เซ็นต์มีค่ะแม่มันป้ายมันต้องมีบางทีเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้เนี่ยหนูหลุดป้ายนะเนี่ยค่ะเนี่ยเขาได้ขายไป5,000ต้นรุ่นเนี่ยหลุดป้ายเห็นไหมมันก็แดงขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยหลุดนะอ๋อใช่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะโหถ้าอย่างนี้แบบนี่ก็สวยมากอยู่แล้วต้นนี้ก็ยังจะเหมือนลูกได้เนี่ยเบบี้อ่ะที่จะลุ้นเนี่ยเบบี้เท่าไหร่ไหนคะสายชนนะต้นไหนคะเนี่ยหมายถึงว่าเราตัวลุ้นเนี่ยตัวลุ้นเนี่ยเหรอขออีกต้นได้ไหมพันหนึ่งฮะโอ้ยไม่ได้อะไรเลยก็ค่ะมันผ่ายากเลยนะคะเนี่ยโอ้ผ่ายากเนี่ยเท่าไหร่ขอสักหน่อยสิอ่ะรถให้ด้วยนุ่นด้วยนางใหม่อันนี้ต้นจะลองคิดว่ารอดนะรอดสิคะโอ้ยรอดค่ะเขาไปเขามานี้ไปถึงนู่นอ่ะถึงสกลยังรอด4-5 วันใช่เด้งเลยแพ็คห่อเองใช่หนูแพ็คห่อเองก็คือพี่จอยก็จะเอาไปลุ้นนะคะคือชายชนเนาะชายชนเดี๋ยวจะไปลุ้นดูนะคะ
องคุลิมานเราไม่สามารถเอาได้เนาะเพราะว่าเขาสั่งมาเขาบอกว่าเขาซื้อเราไม่ถึงแต่ตรงนี้เขาขายอยู่ที่1,500นะคะ1,400-1,500ก็คือเราไม่กล้าที่จะเอาไปให้เขาเนาะองคุลิมานนะคะเอาเป็นว่าเราเอาที่ของที่เรายังไม่มีเนาะนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่จอยก็จะเอานางไหมไปอีก2ต้นนะคะนางไหมสองต้นขอต้นที่แข็งแรงเนาะแข็งแรงหมดนะคะเดี๋ยวนะคะเอาแข็งแรงนะคะเนี่ยเนี่ยต้นนั้นน่ะต้นยาวเมื่อกี้ที่น้องถือมาเมื่อกี้นี่ไงไม่ใช่ไหมต้นไหนต้นนี้เนี่ยที่บอกแต่ต้นนี้มันไม่ได้ต้นนี้ก็ได้อ่ะไม่อยากให้ไปให้ต้นนี้ก็แล้วกันสวยอ่ะจ้ะ250ก็เอา2ต้นก็พอนั่นแหละต้นหนูเนี่ยเห็นมั้ยก็ให้ได้ก็ให้อีกอย่างหนึ่งนะพวกลูกไม้หรือว่าต้นเบบี้นะคะมันเริ่มไม่ค่อยมีเนาะน้องเขาบอกว่าออเดอร์เยอะคนสั่งเยอะไม่ค่อยจะได้ผลิตไม่ทันอะไรประมาณนี้นะคะสรุปแล้วคือได้ไม่ครบเนาะเพื่อนๆจ๋าคือนี่เลยนะคะจินตนาบอนสีนะคะเพื่อนๆมาบ้านโป่งตาเบ้านะคะโป่งตาเบ้าเพชรบูรณ์เนาะอำเภอชนแดนนะคะเพื่อนๆจ๋าน้องเขาทำไว้เยอะนะทำไว้เยอะแต่น้องเขาก็บอกผลิตไม่ทันนะคะนี่แหละเรามาตามสายของคนสวยนะคะน้องเขาสวยจริงๆนะสวยจริงๆนะเพื่อนเพื่อนๆต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะวันนี้เราได้ดูคนสวยด้วยได้ดูของสวยงามด้วยนะคะเนี่ยที่หนูได้มาที่มันออกขึ้นใหม่เนี่ยทางใหม่หันมาหันมันออกสึกใช่หนูได้มาสั่งหน่อยเองเนาะแล้วอันนั้นอ่ะอันนี้ชมพูทวีปที่เป็นจุดๆอ่ะชมพูทวีปค่ะไม้แลอันเนี้ยก็เกล็ดหนูไว้ต้นนึงเดี๋ยวทำจำหน่ายน้องๆไม่ทันพี่ๆไม่ทันป้าๆไม่ทันค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยเขาไม่ค่อยนิยมทางนู้นน่ะนะใช่ใช่แต่ว่าส่วนมากเขาจะบางคนเขาจะชอบอะไรที่มันแดงๆแดงๆอะไรอย่างเงี้ยต้องลูกไม้เลยถ้างั้นอ่ะอนุจอมทับเหรอไม่ใช่ลูกลูกไม้คล้ายๆท้าลำไพแผงเนี้ยมันมีต้นแม่อันนั้นไม่แพงไหมไอ้ตัวนี้เหรอคะตัวนี้หนูตั้งแม่ก่อนได้ไหมไหนตัวไหนตัวนี้นู่นน่ะนู่นน่ะแดงๆตรงใบนั่นแหละหนูตั้งแม่ไว้สองต้นนะคะหมดเลยเกี้ยงเหมือนกันเหรอใช่เขาก็เห็นเขาถ่ายต้นแม่ดูหนูเอาค่ะอ่ะก็ปล่อยแล้วหนูก็ดีที่ยังเก็บไว้ได้ถ้างั้นปีหน้าไม่มีปล่อยให้ลูกค้าเลยเนี่ยต้องรักษามาตรฐานลูกค้าไว้ก่อนพวกนี้มีใช่นี่หนูเขาแถมให้หนูเนี่ยนะตัวเนี้ยหนูก็เลี้ยงไว้ใช่ก็ตั้งแม่ไว้อันนี้อ่ะอันนี้มนสวรรค์ค่ะเนี่ยตั้งแม่เหมือนกันเหลืออยู่ต้นเดียววันนั้นเอาให้น้องน้องอยากได้ก็แลกกับน้องเนาะสวยมากค่ะก็เลยให้เขาไปที่นนทบุรีเขาอยากได้อ่ะโอเคนั่นก็สรุปแล้วก็คือก็หนูบอกแล้วมาช่วงเนี้ยถ้าสองสามวันแรกนี่จริงๆนะปีหน้าเดือนไหนดีปีหน้าหลังฝนครึ่งเดือนน่ะมาครึ่งเดือนค่ะไม่แน่นอนปีหน้าหลังฝนปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวเนาะใช่ค่ะประมาณนั้นปีหน้าปลายฝนต้นหนาวนะคะโอ้โหอีหลายเดือนอ่ะโอ้จะเย็นค่ะของสวยเย็นเย็นเลยเย็นปุ๊บหนูจะมีอยากได้เงินเนาะอยากได้แต่ว่ามันไม่ผลิตไม่ทันแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะคนสวยเสียหนูอีกดิไม่สวยหนูก็เก็บไว้เลี้ยงเองอะค่ะจ้ะอันนี้ชอบมากเลยอันนี้มันนี่เอาเลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยววันหน้าถ้าถูกเดี๋ยวลงจะดูในโลกโซเชียลเยอะถ้าหนูทำจำนวนได้เยอะเนาะของแบบแพงๆก็จะดรอปราคาเรทลงมาอีกถ้าไหนที่ทำจำนวนได้น้อยอย่างหันมาแล้วสารกายเงี้ยก็ต้องเรทแรงไปอีกถ้ามีอะไรดีๆก็แจ้งไปในเฟซบุ๊กเดี๋ยวจะเข้าไปส่งนะส่วนมากหนูไม่ได้จะมีเวลาเล่นเลยนะคะเนี่ยสรุปแล้วพี่จอยก็ได้นางใหม่แค่มา2ต้นนะคะแล้วก็ตัวลุ้นชายชนนะคะอันนี้จะเป็นตัวลุ้นเหมือนกันนะคะก็ได้แค่นี้นะคะตามออเดอร์จะไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่แม่ค้าเองนะแม่ค้าไม่มีอย่างองคุลิมานที่นี่ราคาก็จะต่างกันเนาะไม่กล้าที่จะเอาไปให้ตามสั่งออเดอร์นะคะตามที่เพื่อนๆสั่งไม่กล้าเอาไปนะคะ
เอาไว้เดี๋ยวก็เราก็ต้องหาไปเรื่อยๆก่อนเนาะเพื่อนๆจ๋าเอาเป็นว่าวันนี้พี่จอยก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเอาไว้คราวหน้าเราค่อยไปเจาะร้านต่างๆให้ดูอีกทีนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนจ๋าขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งคลิ้งๆให้กับพี่จอยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อนๆจ๋านี่นะคะจินตนาบอนสีนะคะถ้าเพื่อนๆมาทางชนแดนนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะอำเภอชนแดนนะคะแล้วก็เป็นบ้านโป่งตาเบ้านะคะเพื่อนๆตามนี้เลยมาดูนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์คนสวยหน่อยว่าต้องติดต่อหรือมายังไงทำยังไงถึงจะมาหาน้องได้นะคะมาก่อนค่ะจะถามก่อนนะคะร้านจินตนาอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยดีนะอำเภอชนแดนบอกอำเภอชนแดนค่ะบ้านป่งตาเบ้าค่ะหมู่8ค่ะคนสวยใช่บ้านป่งตาเบ้าเนาะเบอร์โทรตามที่เดี๋ยวพี่จอยลงในใต้คลิปเนาะใต้คลิปนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากไปนะคะคุณน้องได้ของแถมด้วยค่ะสวัสดีค่ะแถมเงินหนูด้วยใช่ไหม